สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะเสนอวิธีการแสดงผลหน้าดิสเพลย์ที่เกี่ยวข้องกับอะลามที่เกิดขึ้นโดยแยกตามอะลามอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับจะมีอะลามเกิดขึ้นในระบบแสดงผลของ Genesis 64เราสามารถแสดงคอลัมน์ดิสเพลย์นะครับเพื่อที่จะให้พนักงานหรือโอเปอเรเตอร์เปิดไปยังหน้าดิสเพลย์ที่เกี่ยวข้องกับอะลามนั้นๆโดยที่หน้าดิสเพลย์เนี่ยสามารถเป็นหน้ากราฟิกของ Genesis 64หรือว่าเป็นเว็บไซต์ทั้งภายในทั้งเว็บไซต์ภายนอกก็ได้นะครับเช่นผมคลิกตรงอารามตัวนี้นะครับเขาก็จะเปิดไปยังหน้าแสดงผลที่กำหนดไว้หรือเป็นเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นผมคลิกตรงอารามรายการที่2เขาก็จะเปิดไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเปิดไปยังหน้าเว็บไซต์ทีนี้เรามาดูว่าเราจะคอนฟิกระบบแบบนี้ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นผมออกจาก Runtime ก่อนนะครับโดยคลิกปุ่ม Stop ตรง Configure แรกสุดเลยนะครับเราจะต้องกำหนด Default Display ใน Alarm Configurator ซะก่อนนะครับใน Alarm Work 64 Server เนี่ยนะครับเราเปิดมาที่ Start Program Iconics เลือกไปอย่าง Genesis 64 Alarm Works 64และ Alarm Work Server นะครับ Configurator ก็จะเจอหน้านี้นะครับหลังจากที่เราแอด Alarm เข้ามาในกิ่ง Default Configuration เรียบร้อยแล้วนะครับดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้นะครับเราสามารถที่จะระบุนะครับ default display ของอะลามสัญญาณที่เราสนใจเช่นสัญญาณที่ชื่อ arm talk นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปเขาก็จะเปิดหน้า property ของ arm talk นะครับว่าเราเอาสัญญาณอะไรมาเป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตือนนะครับเราใช้อะลามนะครับแบบ limit หรือว่าดิจิตอลแบบไหนนะครับระดับสัญญาณเท่าไหร่นะครับคือระดับสัญญาณที่จะให้แจ้งเตือนนะครับ severity เป็นยังไงอันนี้เป็นดีเทลที่แสดงไว้แล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอะลาม Work 64ทีนี้ default display นะครับที่จะให้เปิดเมื่อเราคลิกไปยังอะลามนั้นนะครับจะเป็นไฟล์ไหนเราสามารถเลือกได้จากปุ่มจุดข้างช่อง default display ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเขาก็จะเปิดหน้าต่าง select file ให้เรานะครับให้เราเลือกไฟล์เช่นถ้าเราออกไปนอกสุดนะครับจนเจอ drive C โปรแกรมไฟล์ Iconic Genesis 64หรือว่าเจอ path ที่เราสนใจที่เราเก็บไฟล์ SCADA ไว้นะครับเราก็เลือกไฟล์ display ที่เราต้องการได้เช่นไฟล์ display ที่ชื่อว่า home.gdfx หรือ home.transition.gdfxZ นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์สำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งก็เปิดได้บน Windows ได้เช่นเดียวกันเปิดใน Android ก็ได้นะครับหรือว่า Smart Gen Demo GDFX นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคเราจะเลือกไฟล์ Display ที่เราสนใจได้หมดนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม Apply ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการกำหนด Default Display ให้กับ Arm Talk แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว Stop แล้วstart server นะครับทีนี้ในหน้า display นะครับของGenesis 64ก็คือ graph work 64นั่นเองเราเปิดมาที่ start นะครับโปรแกรม iconics Genesis 64 graph works 64และก็เลือก graph work 64ก็จะเจอหน้า graph works แบบนี้นะครับจากนั้นเรามาที่แท็บ controlเราจะเอาอะลามมาแสดงใช่ไหมครับเราเลือกคอนโทรลที่ชื่อว่าอะลาม Work 64 Viewer คำว่า Viewer ก็คือแสดงให้เราดูนั่นเองนะครับคลิกแล้วลากวางลงไปทีนี้เมื่อเราวางลงไปแล้วนะครับให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเพื่อเข้าไปกำหนด Property การกำหนด Property นะครับให้ดูในกิ่งย่อยสุดที่ชื่อว่า Grid นะครับทีนี้มันไม่สามารถ Edit ในช่องAdd Remove Event Point ตรงนี้ได้เราจำเป็นที่ต้อง Add เข้ามาใหม่นะครับโดยคลิกปุ่มบวกตรงนี้นะครับ
add subscribe นะครับ subscription เข้ามาใหม่โดยคลิกปุ่มบวกแล้วเลือก real time subscription นั่นหมายถึงเอาอารามที่เป็น real time นะครับเขาก็ตั้งชื่อให้เราว่าเป็น new subscription นะครับเราจะตั้งชื่อเป็นreal time หรืออะไรก็ได้นะครับโอเคแล้วครับทีนี้เราเลือกตรง local alarm server ที่ปรากฏอยู่ในรายการนะครับจากนั้นก็คลิกตรง edit the fields of the subscription นะครับ edit the fields of the subscription คลิกเข้าไปนะครับทำไมต้องคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเพื่อเพิ่มคอลัมน์ที่เราสนใจเข้ามาเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีคอลัมน์ของ default display นะครับให้เราเลือกแตะกิ่งมาที่ OPC AE Type Iconic Alarm Server จุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวนี้เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของ Alarm 64 Server นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นชื่ออย่างเป็นทางการนะครับทีนี้เรามองหากิ่งที่ชื่อว่า Default Display สิครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงในคอลัมน์ Field Name เนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า Default Display ให้เราคลิกเลือกลงไปนะครับคลิกลงไปถ้าเราต้องการอันอื่นอีกที่จะเอามาแสดงใน Alarm Viewer เราก็เลือกได้นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคเมื่อคลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จหรือยังอีกนิดเดียวนะครับไปที่แท็บคอลัมน์เมื่อกี้เราเพิ่ม Subscription เข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ Edit Subscription ว่าจะเอา Default Display มาแสดงด้วยทีนี้เรามาที่แท็บคอลัมน์นะครับเราดูจะเห็นว่ามันจะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า Default Display นะเลือกเข้ามาให้เราแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นลิงก์นะครับเราจะต้องเช็คถูกตรงหรือใส่เครื่องหมายถูกตรง contains a clickable link เพื่อให้สามารถที่จะคลิกเป็นแบบลิงก์ภายนอกได้นั่นเองจากนั้นใส่ text เข้าไปว่าเราต้องการให้ผู้ชมเนี่ยหรือว่าพนักงานเนี่ยเห็นลิงก์เป็นคำว่าอะไรเช่นเป็นคำว่า display นะครับแล้วก็คลิก apply ตรงนี้ตรงเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับ apply เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะให้มันออโต้นะครับความกว้างให้ออโต้นะครับแล้วก็ web text เพื่อให้มีขนาดพอดีกับ text นะครับแล้วก็คลิก apply อีกทีจากนั้นก็ closeแล้วเรามา run time ดูจะเห็นว่าตอนนี้มีคอลัมน์ที่ชื่อว่า display นะครับปรากฏอยู่เห็นไหมฮะเมื่อเราคลิกเข้าไปเขาก็จะเปิดไปยัง default display ที่เราเลือกไว้นั่นเองสรุปนะครับเราต้องเลือกนะครับว่าอะลามแต่ละตัวในอะลาม server configurator นะครับเราจะให้เปิดไปยัง display ไหนถ้าไม่มีนะครับก็ลบทิ้งไปนะครับก็คือไม่ต้องการให้มี default display อันนี้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเกิดว่าอะลามของเราเนี่ยเราอยากจะให้พนักงานรู้ว่าเกิดที่ไหนนะครับถ้าเขาได้ดู display เขาก็จะเห็นชัดขึ้นว่าอะลามเนี่ยนะครับเกิดอยู่หน้าจุดไหนดูเป็นแบบกราฟิกดูง่ายดีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ